อุทัยธานีเปิดรังทุบระยอง FC เก็บชัย2นัดติดผลบอลไทยลีกกีฬาวันที่15กันยายน2567 20:35 น.การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2024-25 แมตช์เดย์6ประจำวันที่15กันยายน2567ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีช้างป่าห้วยขาแข้งอุทัยธานี FC ทีมอันดับ8ที่มี6แต้มจาก5นัดเปิดบ้านพบม้านินมังกรระยอง FC ทีมอันดับ12ที่มี5แต้มจาก5นัดเปิดฉากเริ่มเกมเจ้าถิ่นครองบอลบุกได้มากกว่าแต่กว่าจะมาได้ประตูออกนำต้องรอถึงนาทีที่40จากฟรีคิกลูกสูตรนอกกรอบบอลมาถึงวิลเลียมเวเดอร์เชอร์ที่จับ1จังหวะก่อนจะหาเหลี่ยมยิงด้วยขวาเข้าไปช่วยให้อุทัยธานี FCขึ้นนำระยอง FC 1-0 ในครึ่งแรกเริ่มครึ่งหลังนาทีที่49อุทัยธานี FC มาได้ประตูที่2จากจังหวะที่กรกฎที่พัฒนัดดาในด่านระยอง FC ออกมาคว้าบอลแต่กลายเป็นชนกับอาทิตย์บุตรจินดาพวกเดียวกันเองบอลกระดอนมาเข้าทางวิลเลียมเวเดอร์เชอร์ที่ซัดเร็วบอลยังโดนไม่ดีแต่กลายมาเข้าทางจูลิโอเซซ่าตวัดต่ออีกทีส่งบอลเข้าประตูไปกลายเป็นอุทัยธานีออกนำ 2-0 ก่อนหมดเวลา4นาทีอุทัยธานี FC มาได้ประตูที่3จากการขึ้นทางขวาก่อนที่ลูคัสดิอาสที่จ่ายต่อเข้ากลางให้เบนจามินเดวิสกดด้วยขวาบอลเช็ดเสาแรกเข้าไปช่วยให้อุทัยธานี FC ขึ้นนำ 3-0 เกมเหมือนจะจบลงด้วยสกอร์นี้ทว่านาทีที่89ระยอง FC ได้จุดโทษจากจังหวะที่ผู้ตัดสินไปดูจอ VAR จังหวะที่จูลิโอเซซ่าแนวรับอุทัยธานี FC ไปทำฟาวผู้เล่นระยอง FC ในกรอบเขตโทษก่อนที่นาทีชูสุวรรณจะพิจารณา VAR แล้วกลับมาให้จุดโทษกับระยอง FC ก่อนที่สตานิโอจูเนียจะยิงจุดโทษเข้าไประยอง FC ไล่มาเป็น 1-3 จบเกมอุทัยธานี FC ชนะระยอง FC 3-1เปิดเบื้องหลังนายกรัฐมนตรีแพทองธารเชิญสองสินแสดังดูทำเนียบเผยไม่ขอรับเงินเดือนนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่15กันยายน2567 11:33 น.เปิดเบื้องหลังนายกรัฐมนตรีแพทองธารเชิญสองสินแสดังดูทำเนียบเผยไม่ขอรับเงินเดือนนายกรัฐมนตรีมอบให้กับมูลนิธิต่างๆเช่นเดียวกับนายเศรษฐาทวีสินวันที่15กันยายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่16กันยายนนี้โดยก่อนหน้านี้ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าของวันที่12-13กันยายนที่ผ่านมานั้นนายกรัฐมนตรีดูฤกษ์โดยปรึกษาสินแสถึง2คนและเชิญมาดูสถานที่ซึ่งทั้ง2คนเป็นชาวต่างชาติและเป็นเพื่อนกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแม้ส่วนตัวนายกรัฐมนตรีจะไม่มีความเชื่อในเรื่องดังกล่าวแต่มีผู้ใหญ่แนะนำนายกรัฐมนตรีมาจึงเชิญมาดูสำหรับสินแสทั้งสองคนให้ความคิดเห็นตรงกันในประเด็นหลักๆหลายเรื่องมีเพียงรายละเอียดปลีกย่อยเล็กน้อยที่อาจเห็นไม่ตรงกันแต่ภาพรวมแล้วมีความเห็นในทิศทางเดียวกันรายงานข่าวแจ้งว่าสาเหตุที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลช่วงเช้าของในวันที่12กันยายนนั้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีต้องการให้คุณหญิงพจมานดามาพงศ์ผู้เป็นมารดาเดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลด้วยนายกรัฐมนตรีต้องการที่จะกราบผู้เป็นแม่เนื่องในวันสำคัญกับภารกิจสำคัญที่รับผิดชอบผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณหญิงพจมานไม่ได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในรอบหลายปีซึ่งเอ่ยปากชมว่าทำเนียบสวยขึ้นเยอะ
โดยในวันดังกล่าวนอกจากคุณหญิงพจมานนายปิดกสุขสวัสดิ์ผู้เป็นสามีแล้วก็ยังมีนสอพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพี่สาวเข้ามาด้วยรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเผยว่าขณะที่ห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าได้ปรับเปลี่ยนจากเดิมในยุคของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบ้างในบางส่วนเพราะนอกจากมีห้องทำงานห้องประชุมแล้วเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเป็นสุภาพสตรีจึงมีการปรับเปลี่ยนจากห้องที่เคยเตรียมไว้เป็นห้องนอนพักในรัฐบาลของนายเศรษฐาได้เปรียบมาเป็นห้องแต่งตัวสำหรับนายกรัฐมนตรีเพราะในแต่ละวันนายกรัฐมนตรีมีหลายภารกิจที่ต้องเปลี่ยนชุดตามความเหมาะสมของภารกิจนั้นๆรายงานข่าวแจ้งด้วยว่าในการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ของนางสาวแพทองธารจะยึดแนวความคิดเดิมคือไม่รับเงินเดือนในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยจะมอบให้กับมูลนิธิต่างๆเช่นเดียวกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นความคิดของนสแพทองธารมาตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อทองโดนก่อนรัวสีลูกครึ่งหลังแซงดับสุโขทัยคว้าชัยไทยลีกผลคู่อื่นๆกีฬาวันที่15กันยายน2567 20:03 น.การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2024-25 Match Day 6ประจำวันที่15กันยายน2567ที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับ6ของตาราง5นัดมี8คะแนนเปิดบ้านพบค้างคาวไฟสุโขทัย FC ทีมอันดับ13ของตาราง5นัดมี4คะแนนเริ่มการแข่งขันทางเจ้าบ้านเปิดเกมรุกใส่ทันทีแต่ยังอะไรทีมเยือนไม่ได้นาทีที่20มีโอกาสที่ดีเมื่อทริสตองโดเปิดเตะมุมทางซ้ายบอลลึกไปถึงเสา2เข้าหัวของอับบอสโอตาโคนอฟได้ม่งแต่มุมแคบทำให้เข้าข้างตาข่ายจากนั้นเมืองทองยูไนเต็ดยังเดินหน้าบุกต่อเนื่องแต่ยังเจาะเข้าไปยิงประตูออกนำไม่ได้นาทีที่36สุโขทัย FC มีโอกาสบ้างเมื่อจิตปัญญาที่สุดได้บอลก่อนเข้าเขตโทษได้ซัดแต่บอลหลุดกรอบออกไปแบบได้ลุ้นเกมมาถึงช่วงทดเจ็บ2นาทีและนาทีสุดท้ายน0.45+2กองเชียร์ทีมเยือนได้เฮเมื่อได้จังหวะโต้กลับขึ้นมาทางซ้ายจอนบาโจ้กระชากสุดเส้นหลังเปิดบอลโด่งเข้าเขตโทษเข้าหัวของมาเทอุสฟอนาซารีครึ่งหม่งตุงตาข่ายให้ทีมออกนำ 1-0 ก่อนจะจบเกมครึ่งแรกเมืองทองยูไนเต็ดตามสุโขทัย FC 0-1 ครึ่งหลังเจ้าถิ่นที่สกอร์ตามหลังเปิดหน้าแรกหวังทวงประตูคืนและมาได้คืน4ประตูรวดเริ่มจากสรวิทย์พานทองยิง2ประตูในนาทีที่48และนาทีที่66จากนั้นคคณะคำยกมายิงประตูที่3ให้เมืองทองขยับหนีห่าง 3-1ในนาทีที่73ก่อนจะได้เฟลิซิโอบราวจะหม่งประตูที่4ให้เมืองทองหนีห่าง 4-1 ในนาทีที่75เกมเหมือนจะจบลงด้วยสกอร์นี้ทว่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+1สุโขทัยมาได้ประตูตีตื้นจากลูกหม่งของศิโรจน์ฉัตรทองจบเกมเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านแซงเอาชนะสุโขทัย FC 4-2 แซงเก็บ3คะแนนสำคัญไว้ได้สำเร็จผลคู่อื่นๆอุทัยธานี FC ชนะม้านินมังกรระยอง FC 3-1 ลำพูนวอริเออร์ชนะราชบุรี FC 1-0 และ PT ประจวบ FC ชนะขอนแก่นยูไนเต็ด 1-0